สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเมนูผัดผักรวมนะคะผักอย่างแรกก็คือมะละกอค่ะนำมาขูดเป็นเส้นๆนะคะผักรวมอื่นๆนะคะ3อย่างแล้วก็มีเห็ดค่ะผัดกับหมูสับนะคะนี่ค่ะชุดที่จะไปผัดกันนะคะเดี๋ยวไปดูซิว่ามีอะไรบ้าง1มีมะละกอที่ขูดไว้ค่ะเป็นเส้นๆนะคะ2ก็คือแครอทแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็ถั่วลันเตาค่ะสามเห็ดค่ะเนื้อสัตว์ก็มีหมูสับนะคะมีหอมแดงสับกระเทียมสับค่ะน้ำตาลทรายนะคะใช้ไม่ต้องเยอะนะคะน้ำตาลทรายน้ำมันหอยค่ะเต้าเจี้ยวค่ะซีอิ๊วขาวค่ะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาผัดกันเลยนะคะใส่น้ำมันใส่กระเทียมสับหัวหอมสับผัดจนมีกลิ่นหอมก่อนนะคะค่อยใส่หมูค่ะหมูสับผัดหมูให้สุกก่อนนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะใส่เส้นมะละกอสับลงไปเลยค่ะตามด้วยเห็ดนะคะแล้วก็ผักทั้ง3สีเลยนะคะเติมน้ำตาลลงไปค่ะเติมน้ำมันหอยลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็เต้าเจี้ยวค่ะผัดนะคะถ้าแห้งไปก็เติมน้ำได้เล็กน้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะมาทานด้วยกันนะคะขอให้มีความสุขในการทานค่ะสวัสดีค่ะ